ดูดอกสนสวยๆดอกสนสวยๆเลยเนี่ยดอกสนสวยนะชมเมืองรุสตีจ้ารุสตีสวยจังเลยดอกไม้มาดูวัวมาดูวัวสีวัวหรือแจวัวหรือแกะวัวหรือแกะมาดูซิไหนวัวหรือแกะนี่เขาจะปล่อยให้กินหญ้าเป็นช่วงๆไปเนาะอันนั้นก็กั้นไว้ก่อนนี่ฝั่งนี้กั้นไว้ก่อนอันนี้ลวดอันนี้มีไฟแล้วนี่เด้อเตาะแตะต้องบ่ได้เลยมีไฟนี่เบิ่งเนี่ยตัวดำๆมันนอนอยู่นะผ้ายางเบิงผ้ายางเบิงหลายๆนี่เจ้ายางไปเบิงทั้งนั้นในหมู่บ้านจ้ะมันบ่หย่านตกเนาะตอนนี้ยูรุสตีจ้ะสวิตเซอร์แลนด์จ้ะมาบังงัวมาบังงัวมันอยู่เนื่อนกินหญ้าข้างบนก็มีคนยางเอาน้ำไปให้งัวตรงเนี้ยทางเขามันเบิ่งมันเล็บหญ้าเนี่ยแปนหมดแล้วเนี่ยอันนี้คือต้นพักกุมจ้ะนี่คือต้นพักกุมแต่มันเป็นใบแล้วเนาะเป็นใบมันล่ะเป็นดอกแล้วนี่เอามาเบิ่งใกล้ๆมันเป็นงัวหรือเป็นแกะเบิ่งใกล้ๆพี่น้อง
เบิ่งใกล้ๆมันแม่นงัวหรือแม่นแกะตัดขนออกหมดแล้วนี่มันคือบ่มีขนคือบ่มีขนฮัลโหลฮัลโหลเอางัวหรือแกะผู้ใดว่าเนี่ยเอาฮัลโหลเอาไล่กันแหละเอาไล่กันแหละมาเบิ่งเลาะหมู่บ้านสวยงามจะสวยงามเบิ่งใบไม้สีแดงมาเบิ่งหมู่บ้านมาเบิ่งหมู่บ้านแต่เว้นแดดเนี่ยแดดบ้านสวยนะพามาดูดอกไม้สวยๆ สวยมากสวยมากเลยเนี่ยสวยซากุระสวิตเซอร์แลนด์จ้าตรงโน้นก็มีอีกต้นหนึ่งเนาะนี่อันนี้สวนสาธารณะจ้าสวนสาธารณะว่างๆเลยเนี่ยมาดูต้นไม้ใหญ่มาดูบ้านเรือนที่รุสติสวิตเซอร์แลนด์จ้ารุสติสวิตเซอร์แลนด์เบิ่งใหม่กำลังปงใหม่กำลังปงปงยอดงามๆเนี่ยต้นใหม่กำลังปงยอดงามๆเลยจ้ะตรงนี้กำลังแตกใบงามๆเลยยอดนอนพามานั่งเล่นมาเห็นมานั่งเล่นจ้ะพามานั่งเล่นมีทั้งขยะพร้อมมีมาให้นั่งพร้อมเนี่ยสวนสาธารณะจ้ะขอบคุณที่เขารับชมได้จ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ